โรคไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินอินซูลินรีสิสแตนซ์ใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือด
ในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2 อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไว้โค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือแคตาลิสหลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์แคตาลิสตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดี
หรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสเตรสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิการบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าGastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้
แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกรดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกรดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกรดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นแคตาลิสเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebookของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ